ช่วงนี้ก็ได้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับก็นับถอยหลังอีกไม่กี่วันซึ่งช่วงนั้นทุกๆปีอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าการเดินทางเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยใช่แล้วก็หยุดยาว5วันนะครับการเดินทางเนี่ยน่าจะปาเข้าไปเนี่ย10 กว่าวันแล้วก็พอดีมีเหตุเกิดขึ้นกับรถบัส2 ชั้นที่ประสบอุบัติเหตุนะครับทำให้หลายคนตอนนี้กังวลแต่ว่าทางรัฐบาลนะครับก็ยังคงยืนยันที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนนะครับเน้นมาตรการทางกฎหมายเข้มงวดป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับพร้อมทั้งมีการกำชับกวดขันรถโดยสาร2 ชั้นนะครับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือนอบถนะครับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี2560ถึง2563ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยพร้อมทั้งเน้นย้ำนะครับการความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยมาตรการเมาและขับจับยึดรถยังคงจะบังคับใช้นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้รวมไปถึงการควบคุมการนั่งท้ายรถกระบะก็เป็นอีก2 มาตรการนะครับซึ่งทางพลเอกประวิตรก็ได้ออกมาระบุถึงการควบคุมรถโดยสาร2 ชั้นด้วยนะคะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ให้รถโดยสาร2 ชั้นต่อทะเบียนตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาค่ะแล้วก็ให้ปรับปรุงรถเดิมที่มีอยู่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานรวมทั้งตรวจสอบคนขับรถโดยสารเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกค่ะตอนนี้เราก็ไม่ให้ต่อทะเบียนแล้วไม่ให้ดีทะเบียนเพิ่มเติมเลยตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาอันนี้เป็นของรถเก่าที่นั่นเพราะฉะนั้นสภาพต่างๆมันก็ยังไม่ได้มาตรฐานนะซึ่งทางนี้ทางกระทรวงคมนาคมเขากำลังรีบดำเนินการในการที่จะปรับปรุงให้มันแข็งแรงให้มันนั่นขึ้นนะแต่ว่าก็จะในเรื่องรถ2 ชั้นนี้ก็ไม่ให้จดทะเบียนนะครับและถ้ามาดูแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนนะครับปี2560ถึง2563แผนฉบับนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเน้นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกมิตินะครับภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน4 ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งการปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนการขนส่งทางถนนด้วยความปลอดภัย 4.0และประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัยพร้อมจะพิจารณานะครับมีการจัดตั้งเป็นสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตครับ